อนุญาตแจ้งข่าวนะครับสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสในจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพิ่มเติมนะครับก็โดยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่าเมื่อวันที่19มีนาคม2563นะครับมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด19จำนวน1รายที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่เป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็คือไปที่สนามมวยนะครับที่กรุงเทพนะครับก็จากการติดตามผู้สัมผัสนะครับของผู้ป่วยรายนี้พบว่ามีผู้ที่มีความเสี่ยงสูง2รายนะครับทั้ง2รายนะครับได้รับการตรวจหาการติดเชื้อนะครับทางห้องบริการแล้วผลไม่พบนะครับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับทั้ง2รายนะครับแต่ก็ทั้ง2รายถือว่าต้องให้การดูแลนะครับควบคุมสังเกตอาการอยู่ที่บ้านอย่างใกล้ชิดนะครับจำนวน14วัน